โยซงอ๋อสวัสดีค่ะค่ะวันนี้ก็เป็นเช้าวันใหม่นะคะก็หนูก็ได้ขึ้นมาอยู่บริเวณหน้าผานะคะที่เราสามารถมองเห็นหมู่บ้านม้งไมโครเวฟนะคะช่วงเช้านี่บรรยากาศก็ดีมากเลยนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะหนูจะพาทุกคนนะคะไปหาดอกดินนะคะซึ่งช่วงนี้นะคะก็จะมีดอกดินนะคะออกเยอะมากเลยนะคะก็จะเป็นดอกกระเจียวนะคะสีเหลืองนะคะซึ่งช่วงนี้ก็ออกมาเยอะมากนะคะแล้วก็มีทั้งที่เขาแก่แล้วแล้วก็มีทั้งที่แบบเขากำลังโผล่ออกมาจากดินนะคะเดี๋ยวยังไงเราไปหาดอกดินด้วยกันเลยค่ะค่ะสำหรับดอกนี้นะคะก็เป็นดอกกระเจียวนะคะสีเหลืองนะคะซึ่งเขายังบางอยู่นะคะบางอยู่เป็นสีเหลืองนะคะแบบนี้เลยค่ะอันนี้กำลังบางอยู่เนาะสีเหลืองๆอยู่เลยนะคะซึ่งถ้าเป็นดอกในลักษณะแบบนี้นะคะเราสามารถเก็บแล้วก็นำไปทำกับข้าวได้นะคะอันนี้นะก็ให้ดูแล้วนะคะสภาพที่เขากำลังบางอยู่เนาะก็จะสีเหลืองๆเลยนะคะบริเวณที่พามาเก็บดอกกระเจียวค่ะสำหรับดอกกระเจียวนะคะที่หนูมาเก็บในพาทุกคนมาเก็บในวันนี้นะคะก็จะมีชนิดเดียวนะคะที่เป็นสีเหลืองนะคะก็คือตัวดอกของเขาจะออกแนวแบบสีเหลืองๆแบบนี้เลยนะคะแต่ว่าจะมีแบบ2ชนิดนะคะก็คือดอกก็จะเป็นสีเหลืองอย่างเดียวกันนะคะแต่ว่าส่วนที่เป็นใบตรงนี้เนี่ยจะเป็นตรงนี้จะเป็นสีเขียวนะคะนี่อันนี้จะเป็นสีเขียวเนาะแล้วก็จะมีอีกแบบนึงนะคะซึ่งก็อยู่ใกล้ๆกันเลยนะคะชนิดนี้ก็จะเป็นดอกกระเจียวเหมือนกันนะคะเป็นดอกกระเจียวเหมือนกันนะก็ชนิดเดียวกันเลยเป็นชนิดสีเหลืองเดียวกันนะคะแต่ว่าใบที่อยู่ทางด้านล่างนี้นะคะของเขาตรงนี้จะออกเป็นสีแนวสีแดงๆนะคะนี่ออกเป็นแนวสีแดงๆนะคะก็เป็นดอกกระเจียวสีเหลืองนะคะแต่ก็มี2แบบเนาะก็เราก็ดูดีๆนะคะก็คือเฉพาะไอ้ใบที่หุ้มตรงนี้อันนี้จะเป็นสีแดงนะคะแล้วก็มีสีเขียวนะคะ2แบบนะเป็นดอกกระเจียวสีเหลืองแต่ว่าจะออกแนวแบบ2แบบเนาะสภาพของดอกกระเจียวนะคะที่พามาเก็บในวันนี้นะก็อย่างที่บอกนะคะก็อันนี้ก็เป็นสภาพที่เขาเริ่มบางแล้วนะคะเริ่มบางแล้วนะดอกของเขาแล้วก็สภาพที่เขากำลังแทงโอนมาจากดินนะคะอันนี้คือยังไม่ได้บางนะสภาพของเขานะคะนี่ตรงนี้เลยนะคะตรงนี้นะอันนี้คือเขายังไม่ได้บางนะคะกำลังโผล่ออกมาจากดินนะคะแล้วก็อีกช่วงหนึ่งประมาณวันสองวันนะคะเขาก็จะเริ่มบางแล้วนะคะอันนี้นะแล้วก็ส่วนที่แบบแทงขึ้นมาด้านบนนี้ส่วนนี้นะคะส่วนนี้ก็จะเป็นใบนะคะแต่ใบก็ยังแบบไม่ได้กางเลยนะคะเนี่ยก็จะเป็นต้นนะคะแทงขึ้นมานะแต่ใบของเขาก็ยังไม่ได้กางนะคะก็เป็นสภาพแบบนี้นะคะนี่ก็ให้ดูแล้วนะว่าส่วนนี้เป็นส่วนที่เขากำลังแทงออกมาจากดินเนาะแล้วก็ยังไม่ดอกนะคะอันนี้มาเดี๋ยวเราจะไปเก็บเรื่อยๆนะคะส่วนนี้ก็ใช่นะคะส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนใบเนาะใบนะคะดอกกระเจียวนะคะที่เขาเริ่มโผล่ออกมาจากดินแล้วนะคะแต่เขายังไม่ได้บางนะคะอันนี้นะอันนี้คือเขายังไม่ได้บางนะส่วนที่อันนี้นะคะจะเป็นส่วนที่เราสามารถเก็บแล้วก็นำไปทำกับข้าวได้นะคะนี่นะอั
อันนี้ยังไม่ได้บางนะคะดอกยังไม่ได้บางสักดอกเลยนะคะก็ถือว่าเป็นส่วนที่กำลังนะคะเริ่มจะบางเป็นดอกแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบสีแดงนะคะสำหรับดอกดินอันนี้นะคะก็เป็นดอกดินที่แก่แล้วนะคะก็ถ้าเขาแก่แล้วเขาก็จะมีสภาพเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือแก่แล้วนะคะเราจะไม่เก็บนะอันนี้เลยโอ้ยนี่เป็นแบบนี้นะคะก็มืออาจจะติดที่ดิ่งบ้างนะคะเพราะว่าช่วงนี้ฝนเริ่มตกแล้วนะคะอันนี้ก็ใช่นะนี่อันนี้ตรงนี้ก็เราสามารถเก็บได้ไปทำกับข้าวได้ด้วยนะคะอันนี้นะคะทำไมมันแบบดึงออกแบบยากจังเลยอ่ะโอ้ไม่ได้ละอันนี้ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะทุกครั้งที่หนูพา FC มาเก็บดอกกระจิ้วนะคะซึ่งก็บริเวณที่พามาเก็บในรอบนี้นะคะถามว่ามีเยอะไหมมีเยอะนะคะอันนี้ก็แก่ไปแล้วนะคะอันนี้เราจะไม่เก็บนะแล้วก็บริเวณที่พามาเก็บในวันนี้อย่างที่บอกนะ929ก็มีแล้วนะคะมีเยอะมากๆด้วยนะคะมันจะไม่ได้แบบไม่มีนะคะอันนี้ก็ใช่นะดอกนี้เลยดอกนี้ก็ใช่มืออาจจะติดที่ดินบ้านนะคะเพราะว่าช่วงนี้ฝนเริ่มตกแล้วนะคะเดี๋ยวเราค่อยๆเก็บกันไปเนาะ
บริเวณนี้ก็มีเยอะนะคะไม่ใช่ไม่เยอะนะอย่างที่บอกนะก็คือเดิน929ก็มีแล้วนะคะนี่มีเยอะมากเลยนะคะปกตินี่บริเวณที่ FC อยู่นี่ไม่รู้ว่ามีไหมแต่ว่าบริเวณที่หนูอยู่เนี่ยถ้าเป็นดอยนี้นี่ก็จะมีเยอะมากๆนะคะมีทั้งดอกที่กำลังโผล่ออกมาแล้วก็มีทั้งดอกโอ้อันนี้ไม่ดีละดึงมามีทั้งดอกที่แบบกำลังบางอยู่นะคะแล้วก็มีทั้งดอกที่แก่ๆด้วยนะคะก็ดอกกระเจียวที่เราเก็บในวันนี้นะคะก็ถามว่าเยอะไหมเยอะนะคะหนูเก็บพอประมาณนะคะที่หนูจะสามารถรับประทานได้นะคะหนูจะไม่เก็บไว้เอาไว้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเสียเนาะเราก็เก็บแต่ละครั้งเราก็เก็บพอที่เราจะนำไปรับประทานนะคะเราไม่ต้องเก็บไปแล้วก็เอาไปทิ้งเนาะเดี๋ยวไว้ให้คนที่เขาอยากกินเนี่ยให้เขาได้มากินด้วยนะคะอันนี้ช่วงนี้อาจจะมีขี้ดินบ้างอะไรประมาณนี้ติดนะคะเนื่องจากว่าฝนตกแล้วนะคะมันจะทําให้ติดขี้ดินบ้างนะตอนที่เราจะนําไปทํากับข้าวเนี่ยเราต้องล้างให้สะอาดนะคะถึงจะนําไปทํากับข้าวได้นะก็คลิปนี้นะคะหนูก็พาทุกคนมาเก็บดอกกระเจียวนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะก็ขอตัวลาเพียงแค่นี้ก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยไปเจอกันในคลิปต่อๆไปค่ะ